สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือมีเพื่อนๆถามเตยมาเยอะมากถึงวิธีการใช้กล้อง Fuji Film X7 ในการทำไลฟ์ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวิธีการใช้กล้องตัวนี้ในการทำไลฟ์เนี่ยทำยังไงมาดูกันเนาะค่ะในการทำไลฟ์ด้วยกล้อง Fuji Film X7 ตัวนี้นะคะอุปกรณ์สำคัญเลยที่เราขาดไม่ได้นี่เลยค่ะแคปเจอร์การ์ดค่ะค่ะแคปเจอร์การ์ดตัวนี้นะคะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณภาพค่ะจาก HDMI ไปเป็น USB นะคะโดยผ่านเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่ากล้องตัวนี้นะคะในการทำไลฟ์กันค่ะว่ามีวิธีการยังไงบ้างเนาะค่ะขั้นแรกนะคะเราก็เข้าที่ Dive Mode ค่ะแล้วเราก็เลือกลงมาที่ Movie ค่ะค่ะเข้าที่โหมด Movie Mode นะคะแล้วก็เลือกความละเอียดให้เป็น Full HD 25p ค่ะแล้วก็ลงมาที่โหมด Focus Mode นะคะเลือกเป็น Continuous AF ค่ะแล้วก็เลือกลงมาที่ Movie AF Mode ค่ะเลือกเป็น Multi นะคะเลือกมาที่โหมด AF MF ค่ะแล้วเราก็มาที่โหมด Face Eye Detection Setting นะคะแล้วก็เลือกเป็น Eye Auto ค่ะเราสามารถเลือกโหมด Film Simulation ได้นะคะและเรายังสามารถเปิดโหมด Portrait Enhancer ได้ค่ะเลือกไปเลยว่าจะเอาฟุ้งฟิ้งระดับไหนเอาหน้านวลระดับไหนนะคะแล้วเราก็เข้ามาที่โหมด White Balance นะคะแล้วเราก็มาเลือกเลยว่าเราจะใช้เป็นออโต้หรือว่าเราจะปรับการตั้งค่าเองได้เลยเข้ามาที่ Setting นะคะแล้วก็เข้าโหมด Power Management ค่ะแล้วก็มาเลือก Auto Power เนี่ยให้เป็น Off นะคะแล้วเราก็มาที่ performance นะคะแล้วเราก็มาเลือกโหมด high performance ค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะที่เราเซตติ้งกล้องเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้สายนี้ค่ะสาย HDMI นะคะเสียบต่อเข้าที่พอร์ตของกล้องอย่างนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเราก็ใช้สาย HDMI เมื่อกี้นะคะเสียบต่อเข้ากับ capture card ผ่านทางช่อง HDMI in อย่างนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็ต่อพอร์ต USB นะคะเข้ากับ capture card นี่ค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเราก็ต่อสาย USB ค่ะเข้าสู่พอร์ตสมาร์ทโฟนค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็โหลดแอป Camerafy ขึ้นมาค่ะซึ่งแอปนี้นะคะจะเป็นการไลฟ์ผ่านกล้อง Fuji Film X7 เข้าสู่ Facebook ค่ะโดยที่ภาพนะคะจะเป็นภาพจากกล้อง Fuji Film X7 ไม่ใช่ภาพจากสมาร์ทโฟนค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆอยากไลฟ์แล้วให้มีแบบคุณภาพที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือสามารถไลฟ์ผ่านคอมได้เลยหรือว่าไลฟ์ผ่านทาง Facebook โดยตรงนะคะหรือว่าผ่านโปรแกรม OBS ค่ะซึ่งโปรแกรม OBS เนี่ยนะคะจะมีลูกเล่นให้เล่นเยอะกว่าเยอะมากเลยค่ะสำหรับการใช้งานนะคะก็เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะที่เตยได้สาธิตไปแล้วแต่สำหรับนี้นะคะก็คือเปลี่ยนจากสาย USB นะคะที่เสียบเข้าสู่สมาร์ทโฟนเนี่ยเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยตรงค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เปิด Facebook นะคะแล้วก็กดมาที่ปุ่มถ่ายทอดสดได้เลยเสร็จปุ๊บเราก็กดที่ไอคอนที่เป็นชื่อกล้องนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อไลฟ์นี้นะคะที่ต่อกับ Capture Card ค่ะแล้วก็กดที่ปุ่มไลฟ์สดได้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนการไลฟ์ผ่าน OBS ค่ะขั้นแรกนะคะมาที่ซีนค่ะกดปุ่มสร้างซีนขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็ตั้งชื่อค่ะว่า Fuji Film X7 ค่ะแล้วเราก็กดปุ่มบวกนะคะแล้วก็เลือกที่ Video Capture Device แล้วเราก็กดสั่ง Create New นะคะตอบโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือก Device ค่ะเป็นตัว Capture Card ค่ะแล้วตอบโอเคค่ะแล้วเราก็มาที่ปุ่ม Setting นะคะเลือก Stream ค่ะservice นะคะเราเลือกไปที่ Facebook ค่ะแล้วเราก็กลับไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะจะมีไอคอนนะคะจะมีทั้งกล้องแล้วก็เชื่อมต่อให้เราเลือกที่เชื่อมต่อค่ะด้านล่างนะคะจะมีคีย์การสตรีมอยู่ค่ะให้เราคัดลอกได้เลยแล้วเราก็กลับมาที่ OBS นะคะแล้วเราก็ใส่สตรีมคีย์นะคะที่เมื่อกี้เราคัดลอกมาจาก Facebook ค่ะกด Apply ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือก Start Streaming ค่ะจากนั้นนะคะวิดีโอจาก OBS นะคะก็จะไปขึ้นไลฟ์สดที่ Facebook ค่ะแล้วเราก็กดปุ่มเริ่มถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook เลยค่ะ
่ะก่อนที่เราจะไลฟ์สดนะคะเตยแนะนำเลยค่ะว่าให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนค่ะเพื่อที่จะเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราจะไลฟ์ได้อย่างต่อเนื่องได้ไม่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดค่ะทั้งหมดนะคะก็เป็นวิธีการในการใช้กล้องฟูจิฟิล์มเมกะเซเว่นในการทำไลฟ์ค่ะคือเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าการใช้งานกล้องตัวนี้ง่ายมากตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอก็เดี๋ยวมาพบกับเตยและคอนเทนต์อื่นๆที่น่าสนใจได้ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย